ผมเดินมาจากตลาดมืดมาเมื่อกี้นี้นะครับกับไก่พันควนผมจะลองถามมาเบิ่งว่ารถสองแถวอยู่มองใดนะครับระหว่างการเดินทางนะครับผมเห็นอยู่วัดนี่ครับวัดหลวงวะนี่ครับเขาเป็นคนครับเขาจัดงานออกพรรษาอยู่ครับจะมีตักบาตรนะครับทำบุญนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งกันเด้อนะครับไปเบิ่งวิถีชีวิตของชาวลาวนะครับชาวปอลาวชาวลาวสบายดีมาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับในการออกพรรษานะครับที่ชาวปอลาวนะฮะมาเบิ่งพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในวัดนะครับภายในหลวงพระบางนะฮะชาวปอลาวนะครับผมผ่านมาผมก็ขอเข้ามาเบิ่งในจักหน่อยเด้อนะครับให้ผู้หมู่ได้เห็นนะครับโอ้นี่ครับใส่บาตรอยู่ในวัดนะฮะวัดอยู่ในพระอุโบสถที่อยู่ในลาวนี่ครับผมว่าสวยงามเกือบผู้มองเลยนะครับเป็นคล้ายๆครับของภาคเหนือของทางบ้านเฮานะครับแต่เบิ่งๆแล้วนะครับเป็นของทางอาณาจักรล้านช้างสมากว่านะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนะฮะนี่ครับผมให้เบิ่งนะครับช่วงวันออกพรรษานะครับพุทธศาสนิกชนชาวลาวนะครับก็มาใส่บาตรกันนะครับภายในอุโบสถนะครับสวยงามครับวัดอยู่นี่ครับงามๆทั้งนั้นเลยนะฮะครับออกมาเก็บบุญกันนะครับอันนี้อยู่ภายในวัดนะครับผมก็จําบ่ได้ว่าวัดหยังนะฮะเดี๋ยวผมถามตุ้ยนุ้ยก่อนอันนี้วัดหยังพระหลวงวัดพระหลวงอ๋อธาตุหลวงวัดธาตุหลวงนี่ครับมีธาตุหลวงครับสมัยตั้งแต่ก่อตั้งหลวงพ่อบางเลยนะครับวัดเก่าแก่อีกวัดนึงนะครับสําหรับอยู่นี้นะครับสบายดีได้กวาดหมดเลยสบายดีครับคนไทยครับทักทายธาตุหลวงนะครับเรือนวัดธาตุหลวงที่มีธาตุเก่าๆอยู่นะครับธาตุสมัยโบราณตั้งแต่สมัยพระบางนะครับก่อตั้งหลวงพระบางโบราณนะครับก็เป็นอาณาจักรล้านช้างเก่านะครับอันนี้ครับผมพามาเบิ่งนะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่อยู่ในสปอลาวนะครับที่วัดธาตุหลวงนะครับแต่ผมก็จะต้องออกเดินทางอีกครับไปทางไหนเนาะวันนี้เนาะเอาเดี๋ยวมันต้องหาทางออกกันครับน่าจะออกทางนี้ได้มั้ยครับไปเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถขึ้นไปที่วังเวียงต่อนะครับเดินทางต่อนะฮะเส้นทางการเดินทางของผมยังยี่บกไก่แล้วครับเพราะได้โบ๊ะแล้วออกได้อยู่ออกได้อยู่ไปไปไปโอ้นี่ขายอย่างน้อยสบายดีขายอย่างครับนี่สิกอกจะเอาไปแหละมุกลุกไว้ลูกสิกอกออลามอันนี้ออลามแม่นแหละออลามอันนี้หยังครับเด็กแดงอันนี้มันคั่วกะหรี่คั่วนะโอ้น้ำผงกะหรี่มกหยังมกมะเผ็ดมกมะเผ็ดมกมะพิมะเผ็ดซื้อนี่อ๋ออันนี้ไส้กรอกหยังครับอันนี้ไส้กรอกหมูเนาะโดยขายจะกี่บใช่ใช่5,000เอาชิ้นนึงเดี๋ยวผมซิมไส้กรอกเบิ่งเด้อใส่ถุงเดี๋ยวสิย่างกินไปนำครับชิ้นละ5,000นะครับอันนี้เป็นไส้กรอกเอสเองครับอยู่ส
าบานที่อยู่ในนี้นะครับเล่คือน้ำคือน้ำอ๋อนี่เป็นร้านนะครับเป็นร้านอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในเฮือนนะครับร้านน้อยๆนะครับก็เป็นธุรกิจในโคเลื่อนนะครับเอ็ดกินอยู่เมื่อกี้ผมเดินมาจากทางวัดธาตุหลวงมานะครับแล้วก็ให้น้องเพิ่นเอาไส้กรอกให้กินครับลองชิมเบิ่งเด้อเมื่อกี้กินข้าวจี่มาโอ้ยบ่แซ่บบ่แซ่บกับบ่อิ่มพร้อมบ่อยู่พร้อมเลยเมื่อกี้ผมถามทางเขามาว่าเขาว่าย่างมาเลยตรงไปครับตรงไปสิไปขนส่งนะครับจากถนนตลาดมืดผมย่างมานี่ครับสิฮอดขนส่งแล้วนะครับเรือบ่ฮอดผมต้องเบิ่ง GPS ตลอดนะครับบรรยากาศนะครับตัวนี้ที่หลวงพระบางนะครับสองเสาตัวนี้เป็นถนนสายลักเลยนะครับสายลักในตัวเมืองหลวงพระบางนะครับกับถนนจะใหญ่เล็กน้อยนะครับอีกประมาณตรงไปด้านหน้าเลี้ยวขวาโอ้ย่างเอาเลยครับสิฮอดละเฮือแตะเฮือแตะก็ได้เบิ่งบรรยากาศโชคดีแน่นะครับที่พระอาทิตย์นะครับมื้อนี้มีเมฆหลายนะครับมาบังเมื่อวานฝนตกนะครับที่หลวงพระบางน่าจะใกล้จะฮอดแล้วครับเดินไปจักหน่อยนะครับก็ถ้าแดดออกนี่ผมสิบ่ย่างเลยครับถ้าแดดออกนี่ผมน่าจะนั่งรถอันนี้ไม่มีแดดครับอากาศเย็นสบายนะฮะถือว่าโอเคอยู่ก็ได้ย่างชมเมืองนะครับก่อนที่จะจักล่าจักหลวงพระบางไปนะครับกาสัมผัสวิถีชีวิตนะครับจากที่ย่างมากอะนะครับของคนที่ในอยู่ในหลวงพระบางนะครับชาวบ้านหลวงพระบางนี่ก็พอมาเอ็ดบุญกันสวงออกพรรษานี้นะครับด้านหน้าผมตรงไปผมน่าจะจำได้แล้วครับเส้นทางนี้นะครับเมื่อวานมือก่อนที่มาตีสามถึงจะมืดแต่ผมก็พอที่จะจำได้นะครับว่าเป็นเส้นทางที่ไปที่ขนส่งนะครับที่จะออกไปทางวังเวียงนะครับวังเวียงเวียงจันทร์ถ้าคุณล่ะครับมีอุบัติเหตุครับด้านหน้านะครับเป็นรถฮุนไดนะครับกระบะฮุนไดชนครับเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับเจ็บปะเนาะผู้สาวน่าจะผู้สาวครับมอเตอร์ไซค์นะฮะอ๋อไปขนส่งนี่อีไก่บ่ครับที่ไปจะไปว่างเวียงนะฮะอ๋อนี่บ่ครับไกลๆเนาะเจ็บบ่เจ้าครับบ่เจ็บบ่โอ้ถ้าประกันมันบ่ครับนะครับไปก่อนครับรถส้นกันครับผมบริเวณก้อนฮอดจุดที่ผมจะไปขึ้นรถนะครับมีวงเวียงนะเป็นธรรมดาครับเฉพาะรถติดครับรถติดเฉพาะรถส้นกันนี่แหละครับถ้าบ่ติดกับรถกับบ่ค่อยวุ่นวายปานใดนะครับโอ้เขามีค่าแค่นะครับอันนี้เป็นค่าแค่นะครับบริการรถหรูระดับหลายล้านนะครับคนลาวนี่มักขับรถแบบโอ้โหหลายล้านนั่นเลยนะครับฮานฮานอย่างวะมีส้มสบายดีโอ้สบายดีอันนี้อีหยังครับเนี่ยขนมฮะขนมขนมที่ไปกินครับนมบ่ครับอ๋อเป็นของลาวบ่ครับเป็นข้าวจี่ทอดข้าวจี่ทอดพี่น้องข้าวจี่ทอดนี่ครับข้าวจี่ทอดผมเคยเห็นครับอ๋อข้าวจี่ทอดเสร็จแล้วก็เป็นก้อนๆนึงอ่ะไปเสิร์ฟกินกับขนมเนาะโอเคสบายดีเป็นแค่ข้างผ่านของผมครับผมก็ขออนุญาตผ่านนะครับนี่ครับเป็นอาหารจีนบ่นี่ครับน่าจะเป็นอาหารจีนครับโอ้อาหารจีนแน่นอนครับเบิ่งตัวหนังสือจีนเต็มหมดเลยครับนี่ฮาวจีนหรือเวียดนามก็บ่ฮู้เหมือนครับโอ้ซ้ายมือผมน่าจะเป็นอาหารเซานะครับโอ้คนหลายครับเป็นกับข้าวเช้าอาหารเช้านี่ไม่ต้องพูดถึงครับคนในหลวงพระบางนี้อาหารเช้านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมจะสังเกตเห็นร้านขายอาหารเช้านี่หลายขนาดครับเป็นทางยาวเลยนะครับอันนี้ผมแวะเบิ่งเงาะก่อนนะครับระวังทางที่ใกล้จะฮอดขนส่งนะครับขนส่งอยู่ด้านหน้าขนส่งที่จะไปว่างเวียงอยู่ทางหน้าบ่ครับที่ไปว่างเวียงเนาะมีเงาะครับเงาะ 13,00013,000 ต่อโลเนาะ 13,000 โลส้มเด็กครับส้มอันนี้ 4,000 4,000 อันนั้น3โล 10,000 โล 4,000 ครับโล 4,000 4,000 10กว่าบาทนะครับเฮ้ยโลเงาะที่นี่นะครับบ่แพงครับ
โล4,000ครับโอ้บ่ฮอดซาวครับบ่ฮอดซาวบาทนะครับประมาณซาวบาทประมาณซาวบ่ฮอดซาวนะครับอันนี้3โล10,000ก็อยู่35บาท3โล35พี่น้องเอาว่าผู้ใดสิเอานะครับมาขนเอาเองเด้อนะฮะบ่แพงครับเป็นมาจากเวียดนามเนาะมาจากเวียดบ่ครับปลูกของลาวเลยบ่โอ้ปลูกอยู่ลาว4,000เมืองหยังก็เมืองน้ำปาดเมืองน้ำปาดเมืองน้ำปาดอ๋ออยู่แขวงหยังครับแขวงอยู่แค่ลูกบางลูกบางนี่บ่ทางไปเมืองง่อยนี่อ๋อทางไปเมืองง่อยเป็น100โลไก่ไก่บ่เมืองน้อยยังจักรักครับหมู่ฮู้กันแต่ว่าฮู้ว่าไก่แม่นบ่อ๋อโอเคครับ40,000ครับเอ้ยบ่แม่น4,000ประมาณ20บาทบ่ฮอด20ครับบ่ฮอด20โลละ10กว่าบาทครับพี่น้องอ๋อส้มโลละ10กว่าบาทนะครับนี่แหละครับอยู่ทางเข้านะครับลงจากบขส.มาทางเข้าหลวงพ่อบางนะครับไปผมเดินทางต่อครอบเจอหลายใกล้จะฮอดแล้วครับอาจจะเห็นร้านขายผลไม้ซ้ายขวาครับของขายกันหลายนะครับนะครับขนส่งอยู่ด้านหน้าผมนะครับไปก่อนฮอดขนส่งก็จะมีพวกร้านขายของนะครับขายกับข้าวสวงอาหารเช้านะครับก็เป็นอาหารที่ปรุงสุดเรียบร้อยนะครับก็จะมีปิ้งไก่ปิ้งปลานะครับผักอาหารผัดทอดต่างๆนะครับมีไข่ปลานะฮะก็เป็นเช้าอยู่นะครับผมเดินทางมากโอ้มีปิ้งหมูครับหมูสามสันนะครับเลยคึกคืนครับคึกคืนนี่รถคึกคืนครับรถคึกคืนหลายขนาดนะครับใกล้จะฮอดแล้วครับโอ้เดินบีอีกและแล้วผมก็เอสสำเร็จนะครับผมเดินมาจากที่พักตลาดมืดพุ่นแหละครับติดหิมโค้งมาฮอดนี่ครับคนส่งนะครับนี่เป็นคนส่งหลวงพ่อบางนะครับคนส่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับทางเขานะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ผมก็ต้องหารถนะครับที่จะต้องเดินทางไปที่วังเวียงนะครับต่อไปนะครับตอนที่ผมมานะครับมันเป็นช่วงประมาณ3:00นะครับปกติแล้วถ้ามามันจะมีพวกของฝากอยู่ทางขวามือครับแล้วก็พวกร้านอาหารเป็นแถวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมหารถไปวังเวียงก่อนนะครับจะมีรถสายใดแน่นอนนะครับมีรถเวียงจันทร์มีหลายมองครับใส่บุรีก็ไปทางนี้ขึ้นนี้เบิดเลยนะครับผมต้องไปซื้อตั๋วก่อนครับคุณครับมองขายปีครับจุดขายปีนะฮะผมเดินมาจากที่พักมหาพีครับโอ้ไก่หลีครับไก่ทำเหมารถกับประมาณลัก100กว่าบาทไปแล้วครับรถคันนี้ไปไสยบุรีไสยบุรีนะครับผมก็พออันอ้ออยู่ครับเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วที่วังเวียงก่อนนะครับซื้อตั๋วโมนี้ครับจุดนี้ครับครับเมื่อกี้ผมไปซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรถ VIP นะครับกะสิอ้ออยู่ประมาณ 8:00 นครึ่งเดี๋ยวก็ออกแล้วครับรถคันเหลืองๆง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นรถธรรมดานะครับแต่สิถึงวันนี้เนี่ยก็ 11:00 นครับ 11:00 นผมคือสิท่าบ่ได้นะครับเพราะว่านี้ประมาณ 2:00 นกว่านะครับน่าจะขึ้นรถนะครับจ่ายไปที่400กว่าบาทนะครับ440กว่าบาทนะครับไปวังเวียงนะฮะถือว่าแพงกว่าตอนที่มานะครับตอนที่มานี่ผมนั่งรถจังซีมานะครับ110,000นะครับจากเวียงจันทน์มาหลวงพ่อบางเลยนะฮะแต่นี้ผมนั่งแค่ไปวังเวียงนะครับมัน400กว่าบาทประมาณ 130,000 แพงกว่ากัน 20,000 แถมบ่ฮอดเวียงจันทน์นํานะฮะผมก็บ่ฮู้ว่าเขาคิดเล่นราคาจังได๋นะครับถ้ารถธรรมดาก็ 110,000 หรือว่า 110,000 นี่เป็นราคาเดียวกันหมดผมก็บ่ฮู้กันครับโอเคผมบ่อยากท่าครับก็เลยต้องจ่ายเพิ่มไปจักหน่อยนะครับเพิ่มไปอีก 20,000 นะครับก็เป็น 130,000 นะครับป่ะเดินทางไปครับที่รถเขาบอกว่าเป็นรถ VIPมีโซมบ่ล่ะนี่ครับเป็นรถ VIP ครับน่าจะเป็นคันนี้แหละครับรถ VIP นะครับผมจ่ายไป440กว่าบาทนี่แหละครับรถ VIP นะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นรถไปก่อนนะครับไว้เจอกันอยู่ที่วังเวียงนะครับแต่ว่าตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับวิวบรรยากาศงามๆนะครับที่เส้นทางหลวงพระบางมุ่งหน้าวังเวียงครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บริเวณรถ VIP นะครับที่บอกว่ารถ VIP มีห้องน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมก็ได้ขึ้นมานั่งเลขที่17 18นี้นะครับ
รอครับรอเขาบอกว่าเดินทาง245กิโลเมตรนะครับถึงวังเวียงถ้าเดินทางไปที่เวียงจันทน์กัน470นะครับแต่ผมเลือกที่จะเข้าวังเวียงก่อนนะครับเพราะว่าไปดูบรรยากาศวันออกพรรษานะครับระหว่างทางนะครับผมก็ได้เจอน้าครับน้าที่มาจากกรุงเทพนะครับสบายดีครับสบายดีครับสี่ครับนะพอดีน้าเขาติดตามผมอยู่นะครับก็ขอบคุณน้ามากๆเลยนะครับน้ามาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพแถวๆเขตบางรักนะครับชื่อปีเตอร์นะปีเตอร์นะปีเตอร์แบ็คแพ็คยอด86คนอยู่ตรงนี้นี่ครับน้าเขาก็ทํา YouTube อยู่เขาก็ติดตามผมไปเหมือนกันนะครับก็เอาแลกเปลี่ยนกันครับพอดีเราได้มาเจอกันนะครับก็เป็นโชคดีของเราด้วยทําบุญด้วยกันนะครับก็เลยได้มาออกพรรษาที่หลวงพระบางวันนี้นะครับส่วนน้าเขาจะเข้าไปที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็กลับที่กรุงเทพเลยนะครับส่วนผมต้องแวะที่วังเวียงนะครับก็ขอบคุณน้าปีเตอร์แบ็คแพ็คนะครับน้าปีเตอร์แบ็คแพ็คพอดีเดินเข้ามาก็มาทักทายผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเส้นทางการเดินทางนะครับของผมมื้อนี้นะครับรออยู่นะครับเขาบอกว่า 8:30 นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงแล้วเนาะรถยังไม่ออกเลยหรือว่าจะรอคนเต็มถ้ารอคนเต็มมันก็คงจะโอ้โห 8:42 แล้วครับเขาจะรอออกพร้อมรถธรรมดาหรือเปล่าครับโอเคผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรถออกนะครับผมให้ดูวิวบรรยากาศข้างทางสองข้างทางนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมจะถ่ายทอดแล้วก็เก็บเรื่องราวดีๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับที่ดับเดินทางของผู้ที่ดับพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะเดินทางจากหลวงพระบางนะครับมุ่งหน้าที่วังเวียงแล้วไปเจอกันที่วังเวียงนะครับ